คือหลายคนคือฮามากเลยค่ะหลังจากปล่อยออกมาจริงค่ะจริงเหรออันนั้นถือว่าหวือหวามากใช่ไหมใช่ค่ะแสดงว่ามีหวือกว่านี้เหรอคะจริงใช่แล้วจะพูดถึงฉากเริ่มเลิฟซีนเลยเพราะว่าพี่อนันดาบอกว่าเล่นจริงค่ะเล่นจริงไม่ต้องเตรียมก็คือไปเลยปล่อยตามจอยโอ้ยไม่ต้องเตรียมด้วยหรอไม่จริงๆมีไปเวิร์กช็อปกันก่อนตอนแรกเล่นไม่ออกค่ะเพราะว่ายังไม่ได้สนิทกันพี่บอกแต่ตอนหลังพอไปเวิร์กช็อปก็โอเคเอาพอพูดเรื่องสนิทกันพี่อนันดาพูดมาว่าก่อนที่สนิทกับแอนทองผสมก็คือจับก้นใช่เราจับเขานะเขาบอกเขาจับเราหรือว่าเราจับเขาวันนั้นที่เขาเล่าบอกเขาจับเราใช่เพราะว่าเหมือนเวิร์กช็อปนี่แหละแล้วมันเป็นโจทย์ในเวิร์กช็อปว่าถ้าเล่นเป็นสามีภรรยากันมันต้องทลายกำแพงอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็กลายเป็นอ๋อเขาใช้วิธีนี้กันเนาะอะไรอย่างเงี้ยก็เพิ่งรู้แต่มันก็ช่วยทำให้เราอ่ะเหมือนเปิดประตูให้ตัวเองอะไรเงี้ยค่ะแกสะดุ้งไหมหมายถึงเราจับเขาเขาจับเรามันจำอารมณ์ตอนนั้นไม่ได้อะค่ะมันเป็นเหมือนแบบมันกำลังไหลลื่นไปมันต่างคนต่างแบบแลกเปลี่ยนความรู้สึกอะไรเงี้ยมันก็เลยอาจจะทำให้ตอนไหนใครจับใครก่อนไม่รู้เหมือนกันเพราะก่อนนั้นเขาบอกเขาไม่กล้าเข้ามาหาเราเพราะว่าครูไม่รู้จะปรับจูนยังไงอะไรยังไงเขาบอกเหมือนกันว่าเขาดูเหมือนแอนเรียบร้อยเขาก็ไม่รู้จักแอนเลยแล้วเขาคิดว่าแอนต้องคอนเซอร์เวทีฟสุดๆอะไรเงี้ยแต่จริงๆแบบพอมารู้จักเขาก็บอกแอนก็ทราบกว่าที่เขาคิดอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่รู้เขาด่าหรือชมอะไรไม่รู้เขาว่าหรือเปล่าอันนี้เป็นการละลายพฤติกรรมที่น่าตกใจสุดไหมครับตั้งแต่เล่นละครมาใช่ๆเพราะไม่เคยเวิร์กช็อปกับใครเรื่องเลิฟซีนเลยอะไรเงี้ยค่ะแต่ก็เข้าใจแล้วว่าทำไมต้องทำเพราะว่าไม่งั้นอ่ะด้วยบทผัวเมียกันขนาดนั้นแล้วเปิดเรื่องมาเราต้องเลิฟซีนเลยอ่ะมันไม่สามารถเข้าร่างได้จริงๆอ่ะมันต้องรู้จักกันมาก่อนนี่ค่ะมันต้องสะสมความรักความรู้สึกดีๆกันมาก่อนสำหรับคนเป็นนักแสดงอ่ะก็เลยคิดว่าจำเป็นที่ต้องมีค่ะแต่ก็ตื่นเต้นนะแต่โชคดีที่ว่าอนันดาเขาเป็นสายโชว์อ่ะค่ะหมายถึงเขาเป็นนางโชว์อ่ะเป็นเหมือนโคโลการ์ดอย่างที่อันบอกว่าเหมือนเวลาเลิฟซีนเขาจะเหมือนไถขึ้นไถลงแต่จริงๆอ่ะมันไม่ได้โดนอะไรเลยคือเขาผ่านแต่ทำในกล้องแบบเข้ามามันจะเห็นว่าเหมือนโดนมากๆอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือความมืออาชีพของเขาที่แอนก็งงไปเลยค่ะแสดงว่าไม่มีแบบว่าโครงการไหนไม่มีแบบไอ้นี่เลยเหรอครับไม่มีอะไรคะแล้วถึงตัวขนาดว่าถ้าแบบว่ามือกล้องไปสไลด์เขาก็สไลด์อ๋อมันโดนไอ้โดนแต่ความหมายของแอนคือแบบถ้ามองจริงๆมันดูเหมือนจะแบบโดนเยอะแต่จริงๆเขาแค่สัมผัสผ่านไปอะไรเงี้ยแต่บางจังหวะที่มันก็ต้องเห็นก็คือต้องเห็นแต่ความหมายแอนคือไม่ได้โดนทุกจุดแต่ว่าเวลาเห็นแล้วจะตกใจว่าโอ้โหมันดูหวือหวามากจนเราก็ไม่รู้ว่าอันนี้ออกอากาศได้จริงๆหรออะไรเงี้ยไม่ขนาดนั้นเลยครับที่พี่แอนถึงที่พูดขนาดนั้นใช่ใช่สำหรับตัวแอนเองเพราะว่าแอนก็ทำละครเล่นละครมา30กว่าปีเราก็ไม่เคยเจอลีลาแบบนี้อะไรเงี้ยนี่คือหนักที่สุดหนักสุดอะไรเงี้ยค่ะก็หนักสุดแต่ว่ามันก็ไม่ใช่ว่าเรื่องเลิฟซีนเรื่องนี้จะหนักสุดนะคะมันมีทุกอย่างในเรื่องนี้ที่มันสุดสุดจริงๆแล้วหนึ่งในเลิฟซีนหรือชีวิตคู่ชีวิตเรื่องบนเตียงมันเป็นหนึ่งในสาเหตุหลักของปัญหาเราด้วยอ่ะมันแล้วก็เรื่องปัญหาลูกอีกปัญหาเรื่องหน้าที่การงานปัญหาเรื่องการถูกน้อยเนื้อต่ำใจของผู้ชายที่รู้สึกว่าเขาด้อยกว่าเรามันทุกปัญหามันรวมกันมันเลยทำให้เรื่องนี้มันอาจจะต้องถูกยกสิ่งเหล่านี้ขึ้นมาชัดมากๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันไม่ใช่ว่าตั้งใจจะมาเลิฟซีนกันอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ใช่แบบเพราะว่าท่านที่เจ๊เองบอกว่าตั้งดูตั้งใจดูเหมือนกันทำให้บทเขาดูเป็นน่ารักไปเลยใช่เพราะเลิฟซีนของแพทอย่างที่บอกเขาจะเป็นอีกเฉดหนึ่งเขาจะเป็นตะมุตะมีน่ารักพอแอนไปแล้วพี่เอจะกล้าดูไหมไม่อยากใครดูเลยเดี๋ยวทุกคนจะต้องถามไงไม่คืออันนี้แอนไม่รู้จริงว่าเขาตัดออกมาแค่ไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็ดูได้แหละเพราะจริงๆถ้าคนดูเป็นจะรู้ว่ามันคืออะไรอะไรเงี้ยทำไมพี่แอนดูมีความกังวลนิดมันก็เยอะจริงอ่ะหมายถึงว่ามันก็เยอะสำหรับเราอะไรอย่างเงี้ยแต่เราก็แบบมันเป็นละครเนาะมันเป็นบริบทของฉากของเรื่องอ่ะเราในฐานะนักแสดงเราก็ต้องเต็มที่ตามสิ่งที่เราถูกรับผิดชอบมาอะไรเงี้ยแต่เวลาออกอากาศเราก็เลยไม่รู้ว่าแบบอันนี้สำหรับคนเขาจะแบบเฮ้ยไม่เคยเห็นเราเล่นขนาดนี้หรือเปล่าไอ้ก็ไม่แน่ใจอ่ะก็อาจจะต้องตั้งรับเกี่ยวกับที่แบบหรือมีการจะแจ้งให้แฟนรอเตรียมตาชมก็รอดูแต่ไม่เยอะหรอกไม่เยอะหรอกไม่เยอะหรอกค่ะดูได้คุณเอดูได้แต่เขาจะดูไหมหรือว่าเขาดูอยู่แล้วแต่เวลาเขาดูเราเล่นเลิฟซีนหรือเล่นอะไรเงี้ยเขามี
คอมเมนต์ในฐานะที่แบบว่าเป็นผู้จัดด้วยแล้วเป็นไม่พูดกันไม่เคยพูดเรื่องนี้กันเลยค่ะแอนกับคุณเอไม่เคยคุยเรื่องงานของแอนเลยเขาค่อนข้างรู้ว่าแอนทำอะไรอยู่แล้วเวลาเขาดูเขามีรีแอคกับพี่แอนยังไงครับดูด้วยกันไหมครับไม่ค่ะเขาเป็นคนใช้ชีวิตอีกเวลานึงถ้าเขาจะดูอะไรเขาจะไปดูย้อนหลังของเขาเองเขาจะไม่ได้นั่งดูกับเราแล้ววิจารณ์แลกเปลี่ยนกันไม่ใช่ไม่เกิดการแซวเกิดขึ้นเนาะว่าไม่ไม่ใช่สายคิมหมากอย่างเงี้ยคิมหมากไหนมานั่งนี่สินี่อะไรอะไรเงี้ยเขาเป็นสายแบบจิกอ่ะยังไงสายแบบเกมรักเอาคืนอย่างเงี้ยเขาเป็นคนแบบอย่างนั้นเลยเออเขาเป็นอันนั้นต้องเป็นสายนั้นค่ะตบตีกันอะไรเงี้ยก็คือทุกวันนี้ก็ยังใช้เวลาคนละเวลาใช่เขาทำงานดึกเอานอนเพื่อไปใช่ไม่น่าไม่เห็นลูกวิ่งด้วยกันเลยไม่ค่อยใหญ่ไปชวนเขาวิ่งเลยนะคะเขาจะตื่นไม่รู้เรื่องวิ่งคืออะไรถ้ามันถ้าเช้านะคะถ้าเช้าอะไรเงี้ยค่ะถามว่าโปรเจกต์แมทที่พี่ว่าสรุปแล้วคือเออยังไม่คืบหน้าเลยพี่ขอเวลาอีก2อาทิตย์เดี๋ยวพี่มาบอกเพราะว่าตอนนี้คือเคลียร์งานเก่าหมดแล้วเพิ่งเสร็จเมื่อ 2-3 วันที่แล้วค่ะแขนเคลียร์เสร็จแล้วแล้วก็กำลังจะมาคุยกับช่องเรื่องนี้ต่อเดี๋ยวมาบอกค่ะมีอัปเดตแน่นอนก็คือพี่แอนไม่ตัดสมองเลยก็คือต่อเลยค่ะเป็นยังไงบ้างพอหลายคนคาดหวังมันทำให้เรากดดันหนักกว่าเดิมไหมครับเรื่องนี้ใช่ไหมคะเรื่องของแมทอ๋อเดี๋ยวได้รายละเอียดพี่บอกทีเดียวพี่ขอคุยเรื่องนั้นทีเดียวฟู่ไปเลยวันนี้เอาเกมรักก่อนให้มันไปลุ้นไปก่อนเหรอครับไม่มีอะไรลุ้นหรอกธรรมดาไม่มีอะไรลุ้นหรอกแต่ว่าแค่ว่ามันยังละเอียดมันยังมันไม่มีรายละเอียดที่จะบอกได้ทั้งหมดยังเขย่าอยู่เลยอะค่ะแต่ใกล้แล้วจีบเขายากไหมครับเดี๋ยวคุยกันเดี๋ยวคุยกันพี่ไม่ปิดอยู่แล้วพี่คุยกันในรายการเขาบอกว่าพี่แอนทั้งยกคู่หาทุกคนเลยขยายใครเล่นช่วงตอนนั้นแต่ช่วงหลังอาจจะไม่ได้ยกทุกคนแล้วเพราะว่าบางคนเขาก็อาจจะรู้จักเราแล้วเคยทำงานค่ายเราแล้วอะไรเงี้ยค่ะก็อาจจะแบบไม่จำเป็นต้องทุกคนแล้วแต่ถ้าบางคนที่ยังไม่รู้จักต้องคุยก่อนเลยค่ะแสดงว่าสิ้นเดือนนี้ได้ผลสรุปแน่นอนได้แน่นอนค่ะใครเป็นแม่ผัวแน่นอนค่ะเดี๋ยวบอกให้ค่ะขอบคุณค่ะค่ะสกิลพี่อะไรนะคะมองตามไปก่อนดูโอเค